สวัสดีครับผมท็อปซาร์ก็จะพามาทัวร์แมปสกิบดีโทเวอร์ดีเฟนส์นะครับถ้าเรียกผิดขออภัยนะครับก็ไม่รู้ว่าสกิบดีดีเฟนส์โทเวอร์หรือเปล่านะครับอ่ะนี่ครับแมปนี้นะครับเป็นแมปที่โอ้โหต้องบอกว่าโคตรสปอร์ตกทมเลยครับคือผมไม่ได้เติมครับผมบอกไว้ก่อนผมเติมไม่กี่แมปนะครับแมปที่แบบเล่นจริงๆจังๆนะครับจะถามว่าเล่นจริงๆจังๆไหมก็คงไม่มีสักแมปนะครับก็แมปที่เล่นเยอะที่สุดก็สปอร์ตวอลเลอร์นะครับคือ AI ไหมครับไม่นับว่าเล่นแล้วกันอ่ะมาต่อครับมาคือแมปนี้นะครับที่ว่าสกอร์เอ้ยสปอร์ตกทมยังไงนะครับก็คือโคตรแจกครับแมปนี้คือไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเช็คเวลานะครับตรงกิฟต์นะครับอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับหรือเช็คเวลาเอาของอ่ะคือถ้าเราได้ของครบใช่ไหมครับมันก็จะวนลูปวนมานับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนับเรื่อยๆครับคือขึ้นอยู่กับว่าเราเข้ามาเช็คกดเอานะครับแต่ไอตัวสุดท้ายต้องมากดเอานะครับไอตรงที่มันกล่องสีม่วงครับเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับนี่ครับนี่ยูนิตที่ผมแบบกดได้กล่องมานะครับเป็นระดับอีพิกนะครับนี่ไอกล่องสีม่วงครับนี่คำว่า OP เนี่ยครับถ้าเวลาครบที่เรากดเอานะครับไอตัวกล่องสุดท้ายต้องกดเอานะครับถ้าเรากดเอามันก็จะไปนับวนใหม่นะครับไม่ได้เป็นนับรอบแบบต่อวันนะครับไม่รู้ว่าผู้พัฒนาแมปนี้เขาแบบตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าครับเพื่อแจกผู้เล่นนะครับที่มันอยู่ในแบบนี้นี่ครับนี่ผมสะสมเหรียญมาได้ 10,000 เหรียญแล้วนะครับเนี่ยแล้วสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ครับผมก็ไม่ได้กดอัดให้ดูนะครับเหมือนกับว่ามีแจกอะไรสักอย่างครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็หยุดเล่นแบบนี้ไปได้สักพักนะครับเพิ่งจะกลับมาเล่นที่แบบว่าแบบนี้อัปเดตพวกยูนิตกับระบบอะไรเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับผมเลยก็กลับมาเล่นนะครับนี่ครับนี่อันนี้คือใช้ตังค์หมื่นเหรียญนะครับเปิดหาไอ้ไททันอัปเกรดไม่ได้อีกแล้วนะครับแบบนี้โอ้โห0.1จริงๆนะครับก็ยังไม่ได้นะครับใช้เวลาเก็บเหรียญได้ 10,000 ก็ประมาณ 3-4 วันนะครับผมมีแต่ AFK นะครับแต่ไม่ได้มา AFK แบบทั้งวันทั้งคืนนะครับก็แบบกดสลับไปปล่อย AI แมปสวอตวอลเลอร์เหมือนกันนะครับเนี่ยรวมทั้งไปเล่นแบบโทเลตโทเวอร์ดีเฟนส์นะครับแมปแม่ต้องพูดว่าแมปแม่ละกันอันนั้นต้องยกให้เป็นแมปแม่นะครับอันนี้แมปรูปแบบเรียนแบบครับนี่แหละครับนี่ผมได้ยูนิตตัวรีเจนมานะครับเป็นเหมือนทหารนะครับแล้วก็ตัวดีเจนะครับดีเจลำโพงแมนพูดเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยนะครับได้แต่ดันได้ตัวซ้ำมานะครับอย่างน้อยได้เมติกมาก็ยังไม่ได้นะครับนี่ครับพอได้มาใช่ไหมครับผมเหมือนเดิมครับนี่ครับแจมชาวบ้านเขาครับ เล่นคนเดียวมันเหงานะครับก็ต้องไปแจมชาวบ้านให้มันบอลมันเลือดเยอะนะครับ เออนี่ครับก็ผมก็รอดูเขานะครับว่าสองคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับเดานะเขาจะเลือกระดับไหนปรากฏว่า normal นะครับผมก็normal ก็ normal นะครับเพราะก็ไม่กล้ากด hard หรือ nightmare เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบนี้ไม่รู้แนวทางหรือความโหดของแก๊งสกิบดีเลยนะครับผมว่ามันโหดกว่าแบบ Toilet Tower Defense นะเหมือนอาจจะด้วยผมที่ไม่ได้เล่นบ่อยครับก็เลยไม่รู้ด้วยว่ามันจะต้องสร้างยูนิตแบบวางให้บันล้านยังไงนะครับก็ยังไม่รู้ระลงระยะนะครับไม่ได้รู้ระยะของพวกยูนิตเท่าไหร่นะครับเพิ่งเล่นอันนี้เป็นครั้งที่3นะครับคือเล่นจริงๆนะครับไม่นับที่มาเข้าแบบปล่อยตัว FK ครับอันนั้นไม่นับครับอันนี้คือเล่นครั้งที่3แล้วเนี่ยครับก็เหมือนเดิมครับคือแจมชาวบ้านทั้ง3ครั้งนะครับผมไม่ทงไม่ถามก่อนนะครับวิ่งเข้าไปเลยครับเออเนี่ยครับก็มาลองตัวใหม่นะครับเพิ่งเปิดได้มาแบบสดๆร้อนๆนะครับตัวมันเหมือนเป็นแบบพวกหน่วยลบพิเศษแบบปล่อยพิษนะครับคาเมล่าแมนแล้วแบบใส่เขาเรียกอะไรอะไอ
ไอ้ตรงหมวกมันพวกไนท์วิชั่นมั้งเดานะครับแล้วก็หน้ากากแบบกันพิษนะครับนี่มันก็ปล่อยพิษอยู่นี่ครับน่าจะเป็นคาเมล่าแมนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคาเมล่าแมนเวอร์ชั่นไหนไม่รู้นะครับอันนี้เขาก็มีธงชาติไทยติดหน้าอกด้านซ้ายนะครับคงเป็นคนไทยแน่นอนครับแบบนี้แต่ก็ไม่พูดไม่จาไม่พงไม่พิมพ์อะไรนะครับผมก็ไม่พิมพ์เหมือนกันนะครับเพราะกำลังศึกษานะครับว่าไอ้ตัวนี้มันเล่นแล้วรู้สึกว่าพอแบบนี้ไม่รู้มีตัวยูนิตตัวปั๊มตังหรือเปล่านะผมก็ยังไม่รู้นะผมก็เลยแบบยังไม่หาเอามานะครับก็เลยแบบเงินมันก็เลยขึ้นยากนะครับตัวนี้ก็ใช้ตังอัปเกรดค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่าอัปเกรดสูงไงฮะตัวเดียวผมยังไม่เคยอัปเลยครับคือแรกๆก็ยังถือว่าง่ายนะครับด้วยยูนิตที่เป็นระดับรีเจนด้วยนะครับมันก็เลยแบบโหดในระดับหนึ่งนะครับผมก็งงเขาอยู่เหมือนกันว่าเขาไม่ค่อยสร้างครับหรือว่าตังเขาไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยก็สร้างไอ้สไปเดอร์บวกกับทีวีแมนน้อยนะครับขอเรียกว่าทีวีแมนน้อยที่ผมวางตรงนี้เพราะว่าเวลามอนมันเลี้ยวไปใช่ไหมครับมันก็จะกลับมาวนตรงนี้ตรงด้านขวามือผมนะครับวนรอบถนนน่ะแล้ววิ่งไปฐานนะครับผมก็เลยมาวางตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหลังจากที่แบบแพ้ไปครั้งแรกครับแล้วครั้งที่2ก็แพ้นะครับครั้งนี้ก็เลยตั้งเอาตั้งดีๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาขายนะครับก็ดาเมจ250ถึง400นะครับระยะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันแบบกะแมปยังไงนะครับไม่รู้แบบมันตรงหน่วยตามตัวเลขหรือเปล่าอันนี้เขาก็เป็นลำโพงแมงมุมนะครับผมก็มีเหมือนกันเออไม่ใช่ของผมเป็นลำโพงธรรมดาไปเปิดมาก็ได้ตัวซ้ำไอ้ตัวดีเจนะตัวซ้ำซาเก็บตั้ง10,000นานอยู่นะครับประมาณ 3-4 วันได้แล้วก็แบบกดล็อกอินก็ดันลืมคือมันต้องกดเข้ามาเช็คเพื่อเราเอาของเลยนะครับพอถึงไอ้เขาเรียกอะไรวนรอบวนที่มันตันสูงสุดไอ้กล่องสีออกม่วงหรือน้ำเงินน่ะเราต้องกดเอาเลยครับมันถึงจะวนมานะครับแล้วก็มีเหมือนเช็ครอบ5ครั้งนะครับตามเวลาเราก็จะได้ตังมาเหมือนกันนะครับได้เยอะนะครับนี่นะครับถือว่าแจกนะตอนแรกผมก็นึกว่าวันนึงเช็คได้ครั้งนึงปรากฏว่าไม่ใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในแมปนานเท่าไหร่นะครับแล้วมากดเอามันก็จะได้นะครับนะครับนี่แหละมันก็เลยทำให้ผมมีเหรียญตั้ง10,000นะครับนี่ครับก็เลยแบบก็ยังดีครับก็เลยเข้ามาเล่นเลยครับแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วนี่ครับมีเหรียญอยู่ 2,500 ละตัวรีเจนนี่ค่อนข้างใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับในการอัปเกรดนี่แม็กแล้วครับผมจะแม็กได้ขึ้นเอ้ยไปเวฟที่11นะครับ2คนนี้เขาก็กดออโต้นะครับตลอดผมไม่รู้ว่า2คนนี้คงไม่ใช่หรอกคงผมเดาว่าตอนแรกเราว่านึกว่าเขาเป็น ID เดียวกันนะครับแบบเขาเล่น2เครื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แล้วคงเป็นเพื่อนกันนะครับเดานะครับนี่ครับพลังดีเจออร่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็สงสัยแล้วครับรีเจนอย่างดีนะครับไม่มีเสียงเอฟเฟคไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงแบบเอฟเฟคแบบยิงพิษอะไรเงี้ยผมก็งงมันผมก็เลยพยายามปรับเสียงปรับเอ๊ะมันไม่ใช่หรือว่ามันบั๊กเกมก็ไม่รู้นะครับก็ไม่แน่ใจนี่ครับผมก็เปิดลำโพงดังก็ไม่ออกนะครับก็คงไม่มีจริงๆนะครับสำหรับ2ตัวรีเจนนี้นะครับไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่าครับนี่ครับดีเจแมนก็ไม่มีเสียงนะครับดีเจแมนอย่างดีไม่มีเสียงเออ
ส่วนพวกยูนิตอื่นผมก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าก็เพิ่งเปิดได้แค่ไอ้3ตัวรีเจนเนี่ยครับซ้ำตัวหนึ่งก็ตัว DJ Man นะครับอุตส่าห์ลุ้นเมติกไม่มาเลยครับหวังก๊อตลี่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่มาครับคงจะได้ยากเหมือนกันนะครับ 0.1% นะครับตัวที่ผู้เล่นเขาสร้างน่าจะเป็นระดับอีพิกนะครับอันนี้ผมก็ทดสอบเสียงนะครับเนื่องจากว่าอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันมีเสียงไหมนะครับปรากฏว่ามีนะครับก็แสดงว่าไอ้2ตัวที่ผมสร้างไอ้ตัว2 Regen นี้มันไม่มีเสียงนะโอ้ยหายนี่ครับเพื่อให้มันใกล้ๆเอานี้ครับก็คอยดูเสียงนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีเสียงครับนี่ครับนี่เขามีเสียงครับแต่ไอ้2ตัวนี้ไม่มีเสียงผมก็อีหยังวะตอนนี้ก็เช็คยูนิตชาวบ้านก่อนนะครับว่ามันระดับไหนครับน่าจะเป็นระดับอีปิกนะครับครับเกรดก็ 2,500 ครับมีแล้วก็อัพแม็กสุดเลยครับระยะก็ระยะ30ในแมปนี้ครับผมว่ามันคงวัดยังไงครับมันก็น่าจะไกลอยู่ครับยิงสารพิษซะงั้นผมก็ยังไม่รู้นะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวคาเมล่าแมนหรือเปล่านะหัวกล้องหรือเปล่านี่นะครับถ้าใครมาเล่นแบบนี้สายฟรีถือว่าโอเคเลยนะครับเขาแจกค่อนข้างโหดนะครับแจกตลอดที่ดูว่ามากดเอาไหมนะครับแจกแบบเราอยู่ได้ครับถ้าแบบว่าไม่ต้องซื้อยูนิตพวกแบบ Exclusive แบบนี้ไม่เรียก Exclusive ไม่แน่ใจนะครับ Exclusive หรือแมปเลยหรือยูนิตพวกที่ต้องใช้โลบักซื้อนะครับก็ยังไม่มีความจำเป็นมากนะครับก็แบบสะสมเหรียญแล้วแบบไปสุ่มหาเอาได้ครับเพราะว่าไอ้ยูนิตโหมันก็ไปสุ่มหาเอาเหมือนเดิมอะจริงแต่ว่าถ้าใครแบบต้องการสุ่มได้ตัวดีก็ต้องซื้อเอาหน่อยครับซื้อเหรียญมาสุ่มเอาอีกทีครับนอกนั้นก็คือวัดดวงเอาเท่านั้นนะครับออกค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเท่าที่แต่ผมเปิดแค่มีงบหมื่นหนึ่งก็ซื้อได้แค่3กล่องเองครับก็เปิดก็เท่าที่เห็นครับได้แค่นี้หลังจากที่ว่าพิสูจน์ว่ามันมีเสียงไหมผมก็ลองตัวนี้สร้างครับปรากฏว่ามีเสียงครับแสดงว่าไอ้ยูนิต2ตัวนี่คนสร้างเนี่ยไม่ทำเสียงให้มาใช่ไหมตัวรีเจนอย่างดีหรือว่าผมบั๊กนะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผม AFK ค้างไว้แบบค่อนข้างนานนะครับหลังๆพอเวฟ18ก็เริ่มโหดมาแล้วครับมอนก็เริ่มแต่สกิลบีดีก็เลือดก็เริ่มเยอะนั่นแหละครับนี่ขนาดระดับ normal นะถ้าระดับ hard หรือ nightmare เนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ผ่านนะครับสำหรับผมนะเลยลองสร้างลำโพงนะครับว่าเป็นยังไงก็ยังไม่มีเสียงเหมือนกันนะครับผมก็งงเหมือนกันตอนแรกก็นึกว่าแบบปิดเสียงแต่ไม่ใช่เห็นไหมครับมันก็จะวนไปทางซ้ายก่อนนะพอออกมาจากนั้นก็จะ
มาทางขวานะครับแล้วก็จะวนตรงแผนที่จะเป็นอย่างนี้นะครับมันชื่อว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะนี่ครับมันจะวนขวามาแบบนี้ครับผมก็เลยแบบตั้งไว้ตรงนี้พอเรียนรู้จากที่ไปถ่วงชาวบ้านแล้วพาเขาแพ้ครับก็เลยแบบไม่ค่อยสร้างทางตัวด้านขวามือระหว่างที่ผมหันหน้าไปอย่างเงี้ยครับผมไม่ค่อยจะสร้างตรงนั้นไอตัวลำโพงนั่นคือผมทดสอบกับ BJ นะครับตามจริงอ่ะผมควรจะต้องสร้างไว้ตรงนี้ครับเนี่ยตรงที่ผมยืนอยู่แล้วก็ระหว่างด้านขวามือผมเนี่ยนี่ที่ผมกำลังเล็งอยู่ครับนี่ครับมันต้องอยู่ตรงจุดนี้ครับมันอยู่ได้2จุดนะครับเพราะว่าแข้งสกิลดีจะเลี้ยวซ้ายไปก่อนครับแล้วก็จะวนมาถนนมาแล้วก็มาขวานี่ครับก็เป็นบรรยากาศของแมปสกิลดีมันเรียกว่าไงอะโทเลตดีเฟนส์เหรอดีเฟนส์โอ้สกิลดีโทเวอร์ดีเฟนส์นะครับผมขอเรียกแบบนี้ละกันถ้าสลับขออภัยนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับแมปนี้แต่ค่อนข้างโหนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็ชอบแนวป้องกันหอแบบหอคอยอะไรเงี้ยนะครับก็แบบนี้ได้ครับอย่ามาเช็คเอาครับแบบ AI ไว้ได้ไม่ใช่ AI เดี๋ยว AFK ไว้ได้ก็มีตังค์ใช้นะครับไม่ต้องเติมก็อยู่ได้ครับเพียงแค่มันแค่นานหน่อยเท่านั้นครับคนที่ครับเขาใช้โลบักซื้อเขาก็จะเร็วหน่อยครับแต่ยูนิตมีเยอะนะครับไปหาเปิดกล่องเอาผมก็ดันแบบอยากได้เมติกครับแต่ก็ยังไม่ได้ครับก็เลยแบบซื้อไอ้ตัวแบบบนสุดเลยปรากฏว่าได้แค่3ตัวนี้นะครับนี่ครับก็เวฟ22แล้วนะครับเออมอนก็เริ่มโหดละชอบเรียกว่ามอนนะครับผมก็ขอเรียกว่าสกิบิดีนะครับแกงสกิบิดีเลือดก็เริ่มเยอะละเริ่มเอาไม่อยู่แล้วครับเนี่ยครับก็จะเดินวนมาทางขวาแล้วก็จะอ้อมถนนอ้อมอีกทีนะครับเนี่ยที่ผมตั้งไว้ตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไม่อยู่ครับเหมือนเพื่อนเขามาสร้างไว้ช่วยนะครับเนี่ยยังสงสัยเลยมันยิงสารพิษเป็นยังไงสารพิษสีเขียวผมเพิ่งสร้างได้แค่3ตัวครับตัวรีเจนถ้าไม่มีตัวปั๊มเงินค่อนข้างที่จะสร้างได้น้อยครับมันใช้ตังค์ใช้เหรียญในการอัพนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะของแมปนี้นะครับมีแค่4ตัวเองเพื่อนก็กดออโต้สคริปต์ไวดีนะครับอ๋อผมไม่ได้กดขวาล่างไว้มั้งกดปิดจะได้แบบออโต้เลยไปเลยบอสเหรอผมไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นมินิบอสระดับ normal ผมว่ามันก็ยังดูยากอยู่นะครับหรือเป็นเพราะแบบยูนิตเราไม่เก่งกันด้วยครับพอแบบเวฟ24กับ25ขึ้นไปคือเลือดเริ่มเยอะมากครับเริ่มยิงไม่เข้าดาเมจไม่ได้หนักนะครับหรือเป็นพ่อแบบลง3คนด้วยมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะมาแล้วครับนี่ครับเวฟ25ดูเลือดตังค์ไม่ค่อยพอนะครับพออัพตัวรีเจนก็ได้แค่4ตัวเองอ
เขาน่าจะมีสองคนนี้น่าจะมียูนิตแค่ระดับอีพิกนะครับผมเดานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนื้อตัวนี้รอดนะครับน่าจะเป็นแฮกเกอร์ทูเลตนะครับเลือด 200,000 นะครับดูนะครับว่าเอาลงไหมครับผมเห็นแววแล้วไม่ลงผมก็จะเตรียมขายนะครับเห็นไหมครับไม่ควรตั้งจุดนั้นเลยนะครับมันก็แบบเสียเงินนะครับนี่ครับตัวสุดท้ายเลือดเยอะสุด ดูครับดูครับอันนี้ก็บังเลือดนะครับไอตัวสไปเดอร์ลำโพงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะตายไหมตอนแรกนึกว่าจะตายก็เลยขายนะครับเตรียมไปวางไว้นู่นครับตามสเต็ปเราก็ต้องขายนะครับคือถ้าปล่อยไว้คือบ้านก็จะบึ้มเลยครับแพ้มา2รอบแล้วป่ายิงจิ้วจิ้วนี่ครับภาคให้เลยครับเอฟเฟกต์จิ้วจิ้วไม่ใช่แล้วครับสารเคมีนี่ขายครับขายหมดครับมันไม่มีความจำเป็นละไม่จะมาตั้งไว้แถวนี้นะครับให้มันอยู่ข้างซ้ายขวาคอมโบกันนะครับเรียบร้อยครับก็ชนะเรียบร้อยครับได้800คอยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับสำหรับแมปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าชอบและสนุกกรุณากด Subscribe กดกดไลค์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ